นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวธนาคารธนชาติริเริ่มเติมเต็มโทร1770สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาแล้วนะคะกับข่าวคราวที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นคลายเครียดอารมณ์ดีนะคะและแต่มีสาระกับเราสองคนค่ะอาจารย์จากพันธุเพชรแล้วก็ดิฉันสตักกมลวรกุลในรายการล้อปมข่าวอันนี้หนึ่งครั้งเคยกินข้างละหนึ่งเม็ดกินข้างละหนึ่งเม็ดคืออะไรคะอาการยังไม่ดีขึ้นอาการยังไม่ดีขึ้นกินข้างละหนึ่งเม็ดทำไปไอไปนะตอนเวทีก็แอบไปไออะไรอย่างเงี้ยไอเลิฟยูแต่ด้วยความมั่นใจไงแบบไม่อยากทิ้งกันไปไม่อยากให้แฟนรายการทิ้งผมไม่อยากก็เลยต้องดูแลตัวเองทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเรามีนัดกันทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับมีแฟนคลับให้กำลังใจอาจารย์ด้วยใน Facebook Live ติดตามกับเราได้นะคะทาง Facebook Live ทาง New 18ด้วยนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวคราวร้อนๆในวงการการเมืองให้ทุกคนกำลังรอแล้วโอ๊ยเปิดตัวโน่นเปิดตัวนี่กันใหญ่พรรคโน้นพรรคนี้กันใหญ่เลยนะคะแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้มีคนไปเรียกว่าทำวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหลายเรื่องเลยนะเรื่องการเมืองช่วงนี้มีตั้งแต่เลยครับอะไรนะมาเลเซียโมเดลที่มีการพูดว่านี่มหาเทนะ อายุ90กว่าปีแล้วเนี่ยยังรีเทิร์นกลับมาและทำให้แบบชนะถล่มทลายประชาธิปัตย์ทำแบบนั้นบ้างได้ไหมอย่างเช่นเอานายหัวชวนนายชวนมานายหัวชวนนะแต่นายชวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมท่านชวนตอบว่าต้องรออีก10กว่าปีฮะครบจะได้92สื่อมวลชนงงเลยฮะกับมุกนี้นะฮะท่านบอกต้องรออีก10กว่าปีฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีกระแสนี้กลับมาก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้ท่านนายกชวนก็เหมือนกับว่าอดีตนายกเนาะท่านก็เป็นที่เคารพแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นบุคคลเหมือนตัวอย่างทางด้านประชาธิปไตยไม่มีอะไรด่างพร้อยนอกจากว่าเดี๋ยวต้องรอพิจารณาเรื่องนี้เวลาท่านจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือความช้าคือคนจะบอกว่าชวนเชื่องช้าที่เราพูดกันสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าก็มีคนไปถามท่านคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเอ๊ะจะเอาคุณชวนมาหรือจะเชิญคุณชวนมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกหรือเปล่าก็จะมีการเสนอชื่อ3คนใช่ไหมในการจะเป็นนายกถ้าเกิดว่าได้รับเลือกตั้งใช่ไหมคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็มีการทาบทามก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าคุณชวนเนี่ยก็ให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะดูแลพรรคแต่ว่าก็มีคือเขาบอกคนที่เป็นหัวหน้าพรรคอาจจะไม่ได้เป็นนายกก็ได้ใช่ใช่เพราะว่าเสนอรายชื่อแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรี3ท่านเนี่ยใครก็ได้หัวหน้าพรรคก็ได้ไม่เป็นก็ได้อยู่นอกพรรคยังได้เลยอ่ะยังได้ใช่ไหมครับก็เลยมีนายกคนนอกที่เขาพูดกันใช่นะฮะแต่ว่าไปที่ปัดก็บอกไม่หรอกต้องให้หัวหน้าพรรคอยู่แล้วอืมค่ะแต่ก็มีลูกพรรคกระแสของคนที่อยู่ในพรรคเดิมๆหรือว่าคนที่อยู่ในพรรคอาจจะอยากได้คุณชวนกลับมาก็มีบ้างก็มีทั้งสองฝักสองฝ่ายครับค่ะบางก็อยากให้คุณชวนกลับมาค่ะบางบอกว่าบางท่านก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้แหละคุณอภิสิทธิ์นำมาดีแล้วแต่ดิฉันว่าโมเดลของมาเลเซียเป็นเรื่องของการทุจริตเอาคนทุจริตออกไปจากรัฐบาลซึ่งไทยแล้วก็ทำไปแล้วไงฮะมันหนีไปเลยอ่ะพวกเราไม่ได้เอาออกไปมันหนีไปเพราะว่าทางนาจิบก็ถูกไปตรวจค้นแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศก็เราก็มาดูกันว่าทางรัฐมาเลเซียเวลาห้ามคนออกนอกประเทศเนี่ยเขาห้ามจริงได้จริงหรือเปล่าเราต้องรอดูครับว่ามาเลเซียนั้นไม่รู้ว่าท่านนาจิบเขามาดูไทยแลนด์โมเดลหรือเปล่าว่าจะหนีออกตามช่องทางธรรมชาติธรรมชาติเอ๊ะถ้ามาเลเซียหนีตามช่องทางธรรมชาติมีอยู่ทางถ้าเข้าป่าก็มาไทยนั่นแหละถ้าทะเลก็โน่นเลยนะออกทะเลเลยใช่ก็ไม่รู้ล่ะเขาอาจจะมาดูต้นแบบจากเราไงนะโมเดลเราไงฮะนะคะก็คงต้องติดตามกันกับการเมืองร้อนๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ22เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่อยากจะเลือกตั้งก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลเขาไปเพราะว่าเขาใช้วันที่22เพราะวันที่22เป็นวันครบรอบ4ปีการรัฐประหารของลุงตู่อ๋อค่ะเอ๊ะหยิบมาให้มันโยงให้มันให้ได้แล้วเราจะเข้าทำเนียบได้ไหมเพราะวันนั้นเราต้องไปทำรายการเดินหน้าประเทศไทยดิคะอาจารย์แต่เขาบอกว่าเขาจะมาตอนเช้าเราก็คงไปตอนสายถ้าเกิดเขาอยู่ตอนบ่ายต่อทำยังไงดีเขาตัวมันโอ้ยนั่นน่ะคงหาทางไปได้นะเราจะต้องปีนรั้วเข้าไปทำเนียบนะอาจารย์เขามีแต่ปีนรั้วออกนะที่จะเห็นนะเราจะมีเราเป็นสองคนแรกนะฮะที่จะปีนเข้านะเขามีแต่ปีนออกปีนหนีกันเราปีนเข้าเนาะมันจะเป็นความพิเศษนะกลุ่มของคนอยากเลือกตั้งเขาพยายามจะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็เรียกร้องให้ทหารเลิกสนับสนุนท่านนายกเลิกสนับสนุนคสช.แล้วก็ให้ท่านนายก
ประยุทธ์จันทร์โอชานลาออกในสิ่งที่เขาเรียกร้องก็บอกกันแล้วว่าจะเลือกตั้งในปี62ใช่ไหมก็ยิ่งก็ยังจะยาวจะอยากให้เลือกตั้งพฤศจิกายนทั้งที่มันยังมีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยในกระบวนการของกฎหมายในรัฐธรรมนูญใช่ค่ะเลยศาลยังไม่ตัดสินเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตัดสินว่าจะเอายังไงที่ก็ท่านนายกก็บอกเองว่ามีเลือกตั้งปีหน้าแต่ว่าก็ยังมีคนไม่เชื่อและพยายามที่จะทำให้มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็แล้วแต่ละกันนะคะถ้ายังไงก็ต้องดูความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นหลักแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับทางพรรคเพื่อไทยเขาก็จัดเวทีเสวนานั่งอยู่บนเวทีนะครับนะฮะก็หลักๆของเขาหน้าเดิมๆคุณจาตุรนคุณวัฒนาใช่ครับก็มาบอกว่า4ปีคสช.คือความล้มเหลวและความมืดมนของประเทศชาติโอ้จะกันอย่างนั้นเลยเหรอนะฮะแล้วก็มีทหารเข้าไปฟังด้วยนะเขาก็โวยวายว่าเอ๊ะทำไมเอาทหารมาดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ลุงป้อมบอกว่าเอ้าทหารก็ฟังได้ไม่ใช่เหรอเรื่องแบบนี้ใครก็ไปฟังได้เขาก็อยากไปฟังบ้างลุงป้อมผมว่าลุงป้อมก็พูดมีเหตุมีผลนะก็ใครก็ฟังได้คนเปิดอิสระเสรีไม่ได้บอกว่าถ้าคุณเป็นอาหารคุณห้ามเข้านี่ก็ในเมื่อที่บอกตัวเองเป็นพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของทุกคนเพราะนั้นทหารก็ต้องฟังได้สิแต่ว่าการเวทีตรงนั้นเนี่ยครับมันเกิดปัญหาคือมันผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางคสช.ก็ส่งคนไปดำเนินคดีแล้วแจ้งความแล้วใน4เรื่อง4ประเด็นหลักครับเรื่องแรกเลยผิดคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมนะฮะยังมีคำสั่งนี้อยู่อันที่2เนื่องจากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองแล้วซึ่งกฎหมายยังไม่ให้ทำกิจกรรมห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองแม้ใจร้อนเนาะอันที่3เนี่ยมีการถ่ายทอดทางไลฟ์เพราะฉะนั้นเป็นการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยอันที่4ครับปลุกยุกยงปลุกปั่นอันนี้พลังงานหนักเลยนะครับก็ถือว่าในหลายๆข้อเป็นข้อที่เขาก็บอกว่าเตือนแล้วอย่าทำนะคะก็ยังทำก็ถือว่าอ่ะก็ตามเนื้อผ้าก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็จ่อมาไวๆว่ารังแกเขารังแกเขาแม้เขาจะชุมนุมธรรมดาก็มาว่าเขาว่าไม่ได้นะแต่ละคนที่เก่งๆข้างนั้นนะมีคดีด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะหลังจากนั้นก็มีเรื่องของรัฐสภาแหมมันเท่าไหร่นะ 8,000 ล้านเลยเหรออาจารย์ครับ8,000 ล้านเลยเหรอต้องบันทึกไว้เลยนะว่าเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ใช้เวลายาวนานเหลือเกินใช่ไหมฮะค่ะงบประมาณไม้เอ่ยนาฬิกาเอ่ยเขาบอกไม้ฝังเพชรหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวหนึ่งเนี่ย107ครับแต่ว่าราคาเนี่ยมัน102ทำไมไปอัพราคาขึ้นขนาดนั้นเป็น3เท่าเลยเขาบอกขนาดนี้ไม้มันเป็นแสนเลยเหรอนั่นน่ะสิเขาบอกว่ามีความคมเฉียบคมคุณพรเพชรบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปล้วงลูกเรื่องของการดำเนินงานของสภาได้เพราะว่ามันเป็นการดำเนินงานมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าที่คสช.จะเข้ามาเรื่องของการสร้างรัฐสภาใหม่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีการติดติงไปแล้วเตือนไปแล้วว่างบประมาณมันดูเวอร์วังอลังการไปหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอคุณพรเพชรมาแล้วนายกไปตรวจด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นก็เลยมีการสั่งส่งกลับครับไม่ทบทวนกลับไปทบทวนใหม่เพราะว่ามันแพงเกินไปจริงๆนะครับเงินไมโครโฟนอันหนึ่งเป็นแสนเนี่ยแล้วก็บอกว่ากลัวว่าเสียงจะไม่คมกริบไม่ต้องกลัวเลยครับสสพูดกันเหม็นตะเบงเสียงแต่เดี๋ยวถามน้องๆในสตูดิโอไมค์ของเราเนี่ยหรือผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับบอกหน่อยสิไมค์ของเราเวลาใช้เนี่ยเท่าไหร่ติดตัวหนึ่งเท่าไหร่ที่เราติดตัวอยู่เงี้ยเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่พอจะรู้ไหมฮะเท่าไหร่นะบอกหน่อย30,000ซื้อที่10ตัวโอ้ยซื้อที่10ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณภาพน่ะอย่างเงี้ยดีเลยนะเนี่ยเสียงเราชัดมากเลยออกอากาศให้ผู้ชมได้ฟังนี่ชัดมากได้ยินข่าวว่านาฬิกาอีกนาฬิกาก็แพงมหาศาลเลยแล้วติดเต็มไปทั้งรัฐสภาเลยบอกว่าเป็นการเตือนให้เข้าตรงเวลาโทษนะคะถ้าคุณไปทำหน้าที่ในสภาคุณต้องรู้ว่าคุณทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในสภาทำอะไรก็ต้องตรงต่อเวลาไม่ใช่เอานาฬิกาเนี่ยมาวัดว่าเป็นตัวที่บอกว่าเตือนให้สสให้สวสนชหรืออะไรก็ตามแต่เข้าไปนะคะให้ตรงต่อเวลาไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องกันเลยคุณถ้าคุณมาทำหน้าที่เหล่านี้คุณต้องมีความตรงต่อเวลาในนิสัยของคุณเองแล้วถ้าคุณยังมีปัญหาเรื่องความไม่ตรงต่อเวลาแน่นอนคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงไปหาลุงป้อมทำไมฮะเพราะลุงป้อมมีนาฬิกาเยอะไง จะได้รู้ว่าคุณใส่นาฬิกาอยู่ห้องไหนลุงป้อมเขาอยากดูหลายๆเรือน แต่เขาใส่ทีละเรือนแต่ทีละเรือนแต่ที่แน่ๆคือจะมาอ้างไอ้นาฬิกาที่ติดเต็มไปหมดเนี่ยแล้วจะทำให้สสตรงต่อเวลาเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นหรอกครับคุณจะเลือกวันนี้สสนาฬิกาเขาเนี่ยราคาเรือนละเท่าไหร่โทรศัพท์มือถือก็มีเวลาอีกแต่คุณอยากจะตรงต่อเวลาคุณตั้งปลุกไว้เลยว่าเวลานี้คุณต้องตื่นแล้วเวลานี้คุณต้องมาถึงสภาแล้วเวลานี้คุณต้องทำงานแล้วคุณจะมีนัดอะไรเราก็ตั้งปลุกไว้สิใช่ไหมปฏิทินคาล endar ในการนัดก็มีโอ้แล้วเนี่ยเลขาท่านเลขาไปทบทวนแล้วกันดิฉันว่ามันก็เวอร์วังอลังการจริงแหละจริงไมโครโฟนผมว่าราคาสัก4-5
50,000 นี่ก็ไอ้ไมโครโฟนอ่ะผมว่า 40,000-50,000 ก็เกินไปแล้วในความรู้สึกผมนะยังแพงเกินไปเลยนะก็อาจจะแพงกว่าตัวนี้เพราะตัวนี้มันอยู่กับตัวแต่จะมองว่าแหมเป็นรัฐสภาเป็นที่จังอะไรนะเดี๋ยวนะผู้ทรงเกียรติอยู่กันแล้วเราไม่ทรงเกียรติหรอคะถ้าเราไม่ได้อยู่รัฐสภานี่เราไม่ทรงเกียรติใช่ไหมคะแหมท่านคะสิทธิของคนของความเป็นมนุษย์ที่มันเท่าเทียมกันมันอยู่ที่หน้าที่ว่าใครทำอะไรมากกว่าคุณจะไปบอกคนที่อยู่ในสภานี่ทรงเกียรติแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่ทรงเกียรติหรอคะเอาเงินที่ต้องหมดไปกับเรื่องแบบนี้ไปทำอย่างอื่นเถอะที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้นี่ไงผู้พิการไร้ที่พึ่งคนไม่มีที่ทำกินคุณไปเอาเงินตรงนี้ไปดูตรงนั้นดีกว่าดูแลเขาดีกว่าอันนี้ฉันขอพูดนิดนึงเพราะว่าอึดอัดนะคะอึดอัดมากเลยจริงๆนั้นเนี่ยเพราะว่าพอพูดเรื่องนี้ปั๊บนี่อินมากเลยไม่อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกือบจะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนเข้าใจว่าไทยเนี่ยไปสนับสนุนอเมริกาที่อิสราเอลหรือเปล่าเพราะว่ามีสื่อของต่างประเทศโดยเฉพาะอาจาซีราเนี่ยเขาไปบอกว่าเราเนี่ยมีตัวแทนของเอกอัครราชทูตที่กรุงเทลอาวีฟเนี่ยไปร่วมงานเปิดสถานทูตของอเมริกาที่เยรูซาเล็มนะคะซึ่งมีข่าวว่าไทยพอขึ้นมาแล้วมันเป็นเป้าประสงค์ของการก่อการร้ายได้ด้วยซึ่งโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเราไม่ได้ไปนะฮะเราไม่ได้ไปแล้วเราก็มีจุดยืนเราชัดเจนเรื่องแบบนี้ประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนเรื่องนี้มาตลอดเวลานะครับแต่ว่าข่าวนี้พอออกไปปั๊บเนี่ยนะฮะมันก่อความเข้าใจผิดอาจจะทำให้พี่น้องชาวมุสลิมทั้งโลกตีความผิดแล้วก็เข้าใจเราผิดจนอาจจะก้าวไปสู่การเป็นความขัดแย้งได้ใช่ก็อาจจะไม่ชอบอะไรเราแต่จริงๆแล้วเราวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วปรากฏว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้แจ้งแล้วว่าไม่ได้ไปร่วมพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐที่เยรูซาเล็มแต่ประการใดนะคะนี่ก็พออย่างนี้เราก็คงต้องส่งเรื่องไปทางสื่อสื่อเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าโอเคมีรายชื่อของไทยด้วยปรากฏว่าไทยไม่ได้ไปแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร เราเป็นกลางเกาหลีเหนือแล้วก็รักเกาหลีใต้แล้วก็ดีอเมริกาแล้วก็โอเครัสเซียแล้วก็โอเคแล้วเราก็มีพี่น้องมุสลิมอยู่ในประเทศของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราปองดองกันทุกสถานที่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะคนไทยจริงๆแล้วอยู่ร่วมกันได้จริงๆนะครับแล้วก็สำนักข่าวของอาจารย์ศิลาก็ได้ลบชื่อออกเรียบร้อยแก้ไขแล้วตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวจริงละคือเราไม่ได้ไปได้ร่วมก็อย่างที่บอกแล้วประเทศไทยของเรามีความสงบสุขร่มเย็นไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาใดก็อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็อยากให้ทุกคนปรองดองกันนะคะถึงแม้ตอนนี้ทางอินโดนีเซียกำลังจะมีข่าวการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นมากมายเพราะเขาจะมีการจัดงานใช่ไหมคะงานใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมีเรื่องของคนไปเที่ยวไปอะไรกันมากมายแต่ปรากฏว่าก็มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนเนี่ยหวั่นวิตกผู้คนกังวลเพราะว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันมีข่าวว่ากลุ่มคนที่เป็นคนอินโดเนี่ยนะที่เคยไปทำงานร่วมกับ IS เนี่ยได้กลับเข้ามาอยู่ในประเทศเขาก็เลยเกรงว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องการก่อการร้ายไงซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยครับปลอดภัยที่สุดแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประเทศที่อยู่และสงบร่มเย็นคือประเทศไทยใช่ค่ะและเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตกลงเขาจะเจรจากันไหมยังไม่รู้เลยฮะคือจริงๆเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขายังบวกกันอยู่นะความรู้สึกยังบวกกันอยู่ยังไม่ได้ลบแต่เขารู้สึกอึดอัดตรงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ก็คือยังซ้อมรบอยู่ถ้าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะมีการทำลายเขาเรียกว่าการทดลองไอ้นิวเคลียร์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยแต่ทำไมยังมีการซ้อมรบให้เขาเห็นอยู่ล่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์หรือเปล่าแบบเขายอมอยู่ฝ่ายเดียวปล่อยนักโทษการเมืองไปปล่อยนักโทษที่เป็นทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้หมดเลยแต่แล้วเขาได้อะไรล่ะนี่คือคำถามนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันว่าตกลงใครขี้โกงกันแน่ใครขี้โกงกันแน่นะคะนั่นก็คือเรื่องราวในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องราวในประเทศกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาแล้วพบข่าวกับเรา2คนกันต่อนะคะอาจารย์จากแล้วก็สตักกมลค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงความปรองดองก็พูดถึงมีเหตุการณ์นึงที่มันกลายเป็นท็อปประธานในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เรื่องของสองดาราสาวที่เขาเคยเดินคนละเส้นทางเพราะว่ามีคนกลางที่ทำให้เกิดเรื่องรู้ไหมว่าใครเห็นว่ากลับมาแบบหวานแหววกันไม่ใช่เหรอก็คุณธัญญาคุณพิงกี้เขากลับมาเล่นละครด้วยกันนี่หรือว่าเขาเล่นละครเขาไม่ได้ดีกันจริงหรือเปล่ามีคนบอกเขาก็ดีแกล้งดีไปงั้นแหละเพราะว่าเขาเล่นละครโอ้ยก็เห็นเหมือนกับวันนั้นเหมือนจริงนะดูแววตาแล้วจริงจังใช่ไหมจริงเหมือนกับว่า
จริงไม่เขาขัดแย้งกันหลักลึกขนาดนั้นอาจารย์มันเรื่องของความรักไงฮะอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยไม่ได้ความรักนี่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ปี53เนี่ยมันมีข่าวคราวอย่างคุณธัญญาก็มีข่าวคราวคุณเป๊กเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าแหมเป็นหนุ่มที่แบบมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ไปปุ๊กกี้กับคุณพิงกี้แล้วก็เหมือนกับโอ้โหจริงจังเป็นเรื่องกันมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปี53แล้วก็หายกันไปเพราะคุณพิงกี้เนี่ยไปแต่งงานไปแต่งงานกับเศรษฐีที่พัทยาแล้วปรากฏว่าไปพอไปแต่งงานแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็คงคบกันแล้วก็ไม่ลงรอยกันก็เลิกรากันพอเลิกรากันสักพักนึงตอนนี้กลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มาเล่นละครที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรองดองเห็นมั้ยเห็นมั้ยคุณเป๊กเนี่ยเขาบอกเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นเจ้าของละครเรื่องนี้เป็นละครที่ออกทางออนไลน์คุณผู้ชมค่ะต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าเป็นละครที่เหมือนกับว่าอะไรที่สื่อให้เห็นชัดเจนที่สุดว่าความขัดแย้งมาปรองดองกันได้ก็คือคู่นี้ไงคู่ของคุณธัญญาคุณพิงกี้ไงแต่มีคนก็บอกว่านี่เป็นการสร้างกระแสเฉยๆเพราะว่าจะสร้างหนังเกี่ยวกับปรองดองก็เลยแบบทำแบบนี้แต่เขาเล่นกันจริงนะเขาเล่นเขาถ่ายกันจริงนะดิฉันยังอยากรู้เลยว่าค่าตัวของคู่นี้เท่าไหร่เพราะคนที่ให้คนเป็นคนกลางนี่คือคุณเป๊กตัวสาเหตุนั่นเองนี่ไม่ธรรมดานะคะนะก็เขาบอกจะไปถ่ายทำที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสะท้อนเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า3จังหวัดชายแดนใต้มีประชาชนเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรและต้องการให้เกิดความรักความสามัคคีนะคะแหมแต่ละครน่าติดตามนะแล้ววันนักนี่เขาจับมือกันเขากอดกันมีฉากนึงเกือบใจหอมแก้มกันเลยไม่ได้เตียงกันมาก่อนว่าใครจะแนบแก้มอะไรยังไงอ่ะแต่เขาก็บอกคุณธัญญาก็บอกละเนี่ยเรื่องเก่าๆผ่านไปมันจบไปแล้วไม่พูดถึงนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะชีวิตต้องเดินต่อไปคุณมิกกี้ก็บอกเนี่ยขอบคุณคุณธัญญาที่ให้มาเป็นพี่สาวอีกคนนึงแล้วก็ให้ความเอ็นดูของคุณพิงกี้ด้วยปรองดองกันไปจะเกิดเรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันต่อไปค่ะครับเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็อีกคดีนึงคุณผู้ชมเป็นเรื่องของคดีโกงเงินทอนวัดมันลุกลามใหญ่โตแล้วอาจารย์ปรากฏว่ามีชื่อของแม่บ้านของทหารท่านหนึ่งมีชื่อที่ไปรับเงินแล้วก็เบิกเงินออกมาจำนวนมหาศาลทีเดียวแล้วตำรวจก็ไปค้นบ้านปรากฏว่าที่บ้านของแม่บ้านอยู่เนี่ยปรากฏว่าเป็นบ้านของนายทหารคนนี้แล้วก็มีอาวุธสงครามมีอาวุธปืนเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีท่านรองผบตร.เข้าไปตรวจค้นบอกว่าแล้วแม่บ้านคนนี้เป็นแม่บ้านของทหารคนนี้อยู่ใช่ค่ะแต่ตัวเองไปขายของด้วยได้ทราบข่าวว่าเป็นแม่ค้าด้วยใช่ไหมฮะคือจริงๆทำเป็นแม่ค้าขายของแล้วก็มีเวลาว่างก็มาเป็นแม่บ้านดูแลคนในครอบครัวแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบ้านนี้เนี่ยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเยอะมากเขาบอกว่าทหารบอกไม่แปลกที่มีอาวุธปืนครอบครองเพราะว่าแต่ละอันนี้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องแต่มีความสงสัยว่าทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปแล้วที่สำคัญคือมารดาของเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วมีชื่อของขจก.ทวีคูณก็คือเป็นคนที่มีทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวัดใหญ่วัดหนึ่งมาโดยตลอดเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์คือร้อยโทคนนี้ก็เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมของวัดด้วยนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมกับพระชั้นผู้ใหญ่นะคะซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วพระชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้ก็มีความสนิทสนมกับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าคุณพิสิทธิ์ออกมาพูดถึงผอ.พศ.ในแง่มุมที่อาจจะไม่ดีนักใช่ไหมฮะแล้วก็มีการตรวจสอบผอ.พศ.เรื่องของภรรยาผอ.พศ.ด้วยนะคะว่าทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ขยายใหญ่โตอีลุงตุงนางแม่บ้านเนี่ยมีเงินมีชื่อเข้าไปรับเงินถอนวัดได้ยังไงเพราะเป็นแม่บ้านไม่น่าจะมีเงินเยอะได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังกับไปมีชื่ออยู่ในห้างส่วนจำกัดอีกใช่ไหมครับนะฮะและยังอยู่ในบ้านที่มีอาวุธปืนเยอะแยะคือทางสงครามไงนั่นสิก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันพัวพันกันอย่างไรซึ่งวัดนี้นี่ตอนนี้ก็ถือว่ามีพระที่เป็นชื่อที่ท่านพันโดโทพงพรเนี่ยได้ไปแจ้งเอาไว้ในก่อนที่สงกรานต์ก่อนช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะก็ติดตามกันไปเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนจะซับซ้อนคุณไพบูลย์บอกว่ายังมีความซับซ้อนเรื่องของเส้นทางการเงินอีกมากมายที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพราะคุณพงพรก็คุณไพบูลย์เองก็เป็นคนที่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับปฏิรูปทางด้านศาสนาก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้เหมือนกันก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มีเส้นทางเงินอีกมากมายที่ต้องไปตรวจสอบมันผลประโยชน์เยอะขนาดนี้สงสัยเราจะต้องพูดข่าวนี้ไปอีกยาวนานเลยนะเนี่ยพอดูแล้วอย่างเงี้ยเหมือนว่ายังมีอีกนะนี่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่มีแค่นี้ถ้าไล่ไปเรื่อยๆอาจจะมีมากกว่านี้เงินมากกว่านี้โอนไปให้ใครไปต่อที่ไหนเอาไปพักไว้ตรงไหนอะไรยังไงโอ้มันเยอะมากเลยแต่น่าสนใจคือแล้วจะมีอาวุธไว้ทำไมเยอะขนาดนี้ไงบ้านทหารไงมันเยอะมากเลยนะบ้านทหารทั้งปืนสั้นทั้งปืนยาวใช่ค่ะใช่ค่ะทหารก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้หรอกครับมันเยอะเกินไปฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยแต่เขาก็บอกว่าในแต่ละต
อาวุธแล้วตรวจสอบก็มีความถูกต้องก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวคราวก็คือมีคนที่เป็นพี่เลี้ยงของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านใจเกื้อทำคลิปออกมาแล้วก็ถ่ายกัน2คนเหมือนกับไปล้อเลียนล้อเล่นกับผู้ที่เป็นคนป่วยแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะแล้วบอกว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้2คนนั้นเนี่ยต้องถูกออกจากงานเพราะว่าผู้บริหารผู้อำนวยการของบ้านเองเขาก็ไม่รู้เรื่องเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแม่อาจารย์ว่ามันไม่สมควรมันไม่สมควรเลยครับแม้ว่านี่เป็นอะไรนะเป็นบ้านที่ดูแลผู้สูงวัยของเอกชนแต่น้องที่ทำงานเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณเรื่องของวิชาชีพอยู่นะครับแม้จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่ว่าเอาคนไข้มาล้อเลียนแบบนี้ไม่ได้เอาผู้ป่วยมาล้อเลียนแบบนี้ไม่ได้เอาผู้สูงวัยซึ่งเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สนุกกับคุณได้เลยอ่ะเขาไม่รับรู้อะไรแล้วเนี่ยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำให้เขาเจ็บปวดแต่มันออกภาพออกมามันก็ดูไม่งามเหมือนคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยนะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไงก็ไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นบทเรียนเพราะน้องเองก็บอกว่าที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจทุกทีอ่ะทำไปไม่ได้ตั้งใจทุกทีอ่ะไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะบอกว่าอะไรนะรู้เท่าไม่ถึงการ แต่งานเนี้ยถึงการเลยฮะถึงการเวลาต้องออกเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าไม่จ้างหรอกไม่จ้างต่อแล้วจรรยาบรรณซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าในเวลาปกติเนี่ยน้องเขาก็โอเคเป็นคนดีไม่มีอะไรแต่ว่าพอถึงอย่างนี้แล้วมันผิดนะคะผิดจรรยาบรรณของคนที่ดูแลผู้ป่วยจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่โรงพยาบาลเอกชนนะโรงพยาบาลอื่นๆคนอื่นๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอย่างเงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับใช่ค่ะแต่ต้องชื่นชมผู้ที่เป็นเจ้าของผู้จัดการของบ้านนี้นะฮะที่บอกว่าขอที่จะไม่บอกชื่อเด็ก2คนนี้เพราะว่ามันเป็นการก้าวล่วงเกินไปแต่ว่าเขาให้ออกจากงานแล้วก็แจ้งไปที่สมาคมว่าให้มีชื่อคนนี้เลยว่าไม่ให้มาทำงานแบบนี้อีกอะไรเงี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นการดูแลทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ที่อะไรครับเป็นผู้ใช้บริการคือผู้ที่สูงวัยญาติคนที่เป็นคนไข้นะฮะกับตัวเด็ก2คนนี้นะฮะเพราะว่าเขาน่าจะไม่เหมาะกับอาชีพแบบนี้แล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นอุทาหรณ์สอนใจเห็นมั้ยคลิปเนี่ยถ้าเผยแพร่ไปแล้วไม่ดีสังคมตีกลับเลยนะคะไม่ได้สิ่งที่ดีเลยแบบนี้แล้วก็ขอชื่นชมหัวใจของญาติของคุณยายด้วยนะไม่เอาความไม่ติดใจเอาความด้วยนะฮะบอกว่าก็แล้วกันไปนะฮะก็ถือว่าจบลงด้วยดีแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ว่าก็คงจะต้องหางานใหม่เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่สมควรจริงๆหางานใหม่ในงานใหญ่นะงานใหญ่งานใหญ่ในสมัยนี้เลยนะฮะสมัยนี้หางานยากครับมาถึงเรื่องของวินจอยยอทั้งหลายไม่อดทนละกับแกร็บไบต์ซึ่ง Grab Bike เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคันที่ไม่ได้เป็นป้ายเหลืองเป็นป้ายดำก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวแล้วก็ไปอยู่ในการใช้เรียกใช้บริการได้ของ Grab เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์เจอหลายเหตุการณ์ที่มีการแย่งลูกค้ากันคราวนี้ไม่ยอมเลยบุกไปหน้าสำนักงานของ Grab แล้วก็ไปเรียกว่าเผายางนะคะแล้วก็ไปวางพวงหรีดว่ามันเรื่องที่เขารับไม่ได้ยังไงก็อยากให้ Grab เนี่ยอยู่ในกฎหมายด้วยปรากฏว่าก็เป็นข่าวใหญ่โตในเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับไม่เคยเห็นวินมารวมตัวขนาดนี้มาก่อนนอกจากเรื่องการเมืองนะก็มารวมตัวกันอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าไงนะผมว่าเห็นใจทางวินมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเขาอยากจะประกอบอาชีพอย่างถูกต้องไปมีเสื้อวินเข้าระบบทุกอย่างที่ภาครัฐสั่งให้ทำก็ทำหมดแล้วอยู่ๆจะมีบริษัทหนึ่งที่เข้ามาเอกชนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดำเนินตามกระบวนการแบบนี้เลยแล้วก็แย่งลูกค้าเข้าไปนะฮะแล้วก็ไม่มีหลักประกันอะไรได้เลยว่าการดูแลของแกร็บที่ดูแลลูกค้าจะตรวจสอบกันอย่างไรภาษีจะมาอย่างทางไหนอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ผมเห็นใจจักรยานยนต์ของบ้านเราวินของบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงลุงป้อมแล้วนะลุงป้อมก็บอกเดี๋ยวให้สั่งดูซิว่าเป็นยังไงบ้างรายละเอียดของกฎหมายพวกแกร็บเองก็บอกว่าจะศึกษาแล้วก็ไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายให้เอาไว้ยืนยันถึงข้อกฎหมายที่ถูกต้องให้ด้วยว่าเป็นอย่างไรจริงๆมันเขาก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าเขามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายจะทำว่าต้องศึกษากฎหมายมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่ได้เป็นป้ายสำหรับเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันผิดเอาเปรียบอ่ะก็เหมือนแท็กซี่ป้ายดำอ่ะใช่ไหมคะขนาดรถมอเตอร์ไซค์วินที่มีเสื้อวินเนี่ยแต่ถ้าเป็นป้ายเป็นป้ายส่วนบุคคลเนี่ยยังมาขับไม่ได้เลยตำรวจยังจับเลยใช่ไหมฮะมันต้องไม่สองมาตรฐานใช่ไหมคะกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างไรทางด้านของคนดูแลกระทรวงคมนาคมว่าอย่างไรแล้วก็ทางบิ๊กป้อมก็ให้มีการศึกษาแล้วก็อย่าให้ช้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่มันลุกลามใหญ่โตไปอีกมันก็จะแย่เหมือนกันนะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ดิฉันว่าเนี่ยอาจารย์เป็นคนขี้เหงาเนี่ยต้องใช้บริการนี้แน่เลยมีอะไรแนะนำผมครับแม้มันมีแอปไงฮะแอปที่บอกว่าเหงาไหมถ้าคุณเหงาไปไหนมาไหนเหงาเนี่ยให้มาใช้บริการกับเรานะคะเป็นคนที่ต้องการเพื่อนคลายเหงามาเรียกได้เลย
เราจะพาคุณไปกินข้าวเป็นเพื่อนกินข้าวเป็นเพื่อนดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งนัดกันมาเลยเขามีบริการนี้เกิดขึ้นเป็นแอปพลิเคชันกับคุณผู้ชมโอ้โหเปิดแล้วเหรอฮะเปิดแล้วเหรอเดี๋ยวขอรายละเอียดผมด้วยว่าแล้วเชียวเผื่อได้ใช้ประโยชน์ว่าแล้วเชียวอาจารย์มองยังไงแอปอย่างนี้น่ากลัวมันอาจจะดีนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่าดิฉันว่ามันจะเป็นอีกหน่อยมันจะมีเลยเถิดไปถึงเรื่องของการบริการทางเพศหรือเปล่าแล้วมันจะนำไปสู่ความแตกแยกในครอบครัวถ้าเกิดสามีเหงาเหงาสักวันเมียไม่อยู่ตรงนี้จะทำยังไงสามีทะเลาะกับภรรยาใช่โอ้ยกลุ้มใจประชดเลยไปหาแอปอย่างนี้เลยมันจะไปกันใหญ่เลยนะผมกลับมองว่าสิ่งนี้ต้องทบทวนให้ดีสำหรับคนที่ทำแอปมันขึ้นมาคือมันไม่ใช่การจัดหาคู่นะมันไม่ใช่การหาคู่นะแต่ดูแล้วมันกึ่งไงผมไม่ถูกนะหวัดเสียวอะคือมันไม่ใช่การหาคู่แบบว่ามาเป็นคู่สามีภรรยาอันนั้นคือเขาตั้งใจจะเป็นไลน์เดย์อันนั้นเขาตั้งใจจะไปเป็นในชีวิตคู่แต่นี่ก็คือจะมานั่งกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันเนี่ยเอชีวิตมันเหงากันใช่เหรอเขาบอกว่าให้หาคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันมาจับคู่ด้วยกันดิฉันว่ามันแปลกๆนะ คือถ้าเป็นการหาคู่ก็หาคู่ไปเลยไหมคะไม่ใช่ว่ามาเรียกใช้แอปแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะมีบริการแบบนี้ด้วยมันกลายว่าเดี๋ยวจะเป็นการค้าบริการทางเพศหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองขอใช้บริการดูกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเลยเหรอคะเอาอย่างนั้นเลยเหรอลองดูฮะลองดูเอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปลองใช้บริการดูแล้วมาบอกเราแล้วกันวันนี้หมดเวลาของเล่าพมข่าวแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะดิฉันแล้วก็อาจารย์จักรพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ